นะตามที่อธิบายไปแล้วนะนะครับเคเบิลรับแรงแบบจุดเนี่ยจะคิดเหมือนโครงสร้างทัดเลยนะครับคิดเหมือนโครงสร้างทัดเลยนะครับเนี่ยว่าบางครั้งเนี่ยระยะการหย่อนตัวเนี่ยมันยังไม่รู้นะเราก็จะต้องทำการวิเคราะห์ไปด้วยนะแล้วก็ทำการคำนวณหาไปด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างจากเอกสารหนังสือของเมอริ่มนะครับก็อธิบายในลักษณะเดียวกันนะนะครับอย่างเช่นตัวอย่างรูปนี้นะรูปนี้นะครับนะรูปนี้มีอันโนนทั้งหมดกี่ตัวฮะอันโนนมี ax ay นะ bx by นะครับนะก็มีรีแอคชั่นนะที่เป็นแรงภายนอกเนี่ยนะรีแอคชั่นนะกลุ่มของรีแอคชั่นax ay bx by นะกลุ่มของรีแอคชั่นที่เราเรียกว่าเป็นแรงภายนอกมีอยู่4ตัวนะครับนะส่วนอีกอันนึงอีกกลุ่มนึงก็เป็นแรงภายในเคเบิลก็ได้แก่เคเบิลมี3เส้นนะครับเคเบิลมี3เส้นก็ได้แก่ TAC TCD แล้วก็ TBD นะครับนะเป็นกลุ่มของแรงภายในนะครับ3ตัวแล้วก็มีระยะหย่อนอีก YC กับ YD นะครับก็เป็นรวมแล้วทั้งหมดมี9อันโนนนะครับมี9อันโนนแต่ว่ามีกี่จุดต่อ1 2 3 4มีอยู่4จุดต่อจุดต่อแล้ว2สมการรวมแล้วมี8สมการโอเคนะครับรวมแล้วสมการนี้ก็จะมีอยู่8สมการนะปัญหาข้อนี้มีอยู่แค่8สมการสมการที่9จะหาได้เมื่อรู้เงื่อนไขของรูปร่างของเคเบิลเช่นกำหนดความยาวเคเบิลทั้งหมดมานะนะครับเราก็จะใช้พีทาโคลัสหาความสัมพันธ์ของ L1 L2 L3 แล้วก็ YC YD แล้วก็ระยะ H นะระยะ H ซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ว่าเป็นความต่างระดับของจุดรองรับเนี่ยกับ L ได้นะแต่ตัวนี้ก็จะยากหน่อยนะปัญหาในเชิงแรกยากหน่อยนะครับการอีกอันหนึ่งคือกำหนด YC หรือ YD มานะทำให้เพียงพอต่อการหาค่าต่างๆได้นะครับนะครับ รวมทั้งในบางกรณีก็คือความยาวทั้งหมดเนี่ยสมมุติถ้าเราหา YC YD มานะถ้าเราหา Y ถ้าเขากำหนดให้ YC YD มาอย่างที่ผมบอกตอนแรกถ้าให้ YC YD มานะอันโนนมันก็จะลดลงเพราะเรามีอยู่8สมการนะให้ YC กับ YD มาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะอันโนนก็จะเหลือ8สมการเท่ากันก็จะทำให้เราคำนวณทุกตัวได้หมดนะพอเราคำนวณสมมติให้ YC มา YD จะคำนวณได้นะพอคำนวณได้เสร็จปุ๊บจากรูปทรงเรขาคณิตเราย่อมคำนวณระยะ AC CD แล้วก็ DB ได้นะครับเราก็จะไปหาความยาวทั้งหมดนะของเคเบิลได้นะนั่นก็คือลักษณะของการคิดนะโดยภาพกว้างคือลักษณะแบบนี้นะในเวลานี้นะผมอธิบายรูปลักษณะอย่างนี้เนี่ยบางถ้าเราฟังแต่ทฤษฎีแบบนี้เราอาจจะยังไม่เก็ตนะว่าเอ้ยอาจารย์พูดอะไรวะนะนะครับเราต้องดูตัวอย่างนะครับถึงจะเข้าใจนะครับ เราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้คือตัวอย่างของที่ผมใส่ไว้ในเอกสารนะเป็นตัวอย่างตามหนังสือของเมอร์เรียมนะครับตามหนังสือของเมอร์เรียมนะในผมจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าผมเขียนโน้ตไว้แล้วนะเพราะว่าผมมุ่งเน้นว่าอยากจะให้ไปทำคลาสแอคทิวิตี้กันวันนี้เตรียมไว้2ข้อนะครับ ดูภาพรวมเร็วๆนะคุณถ้าจดตามไม่ทันยังไม่ต้องจดเพราะตัวนี้ไม่ใช่คลาสแอคทิวิตี้นะครับนะเดี๋ยวคุณมาดูคลิปย้อนหลังแล้วค่อยๆไล่เอานะครับนะข้อนี้เรามาไล่นับอันโนนกันก่อนนะครับไล่นับอันโนนกันก่อนนะปิดก่อนปิดแป๊บนึงอ้าวนะครับเมื่อกี้มีใครมองเห็นแล้วก็อ่ะเรามาตอบกันนะครับอันนี้มีอันโนนทั้งหมดกี่ตัวลองไล่นับดูนะครับมีอันโนนกี่ตัวครับโจทย์ข้อนี้ โจทย์ข้อนี้มีกี่ตัวอันโนนมีตัวไม่รู้ค่ากี่ตัว10ตัวป่ะครับอาจารย์10ตัวมีอะไรบ้างครับมี AX AY YB AY B จุดต่อ B ด้วยอาจารย์แล้วก็เอ้านับผิดนี่ว่า9ตัวป่ะนับใหม่นะลองดูนะมีอะไรครับ
AX AY EX EY ถูกไหมอ่ะอันนี้4แล้วใช่ป่ะ reaction reaction นะแรงภายในแล้วก็แรงภายในมีเคเบิลกี่เส้น4เส้นค่ะเคเบิลมี4เส้นเพราะฉะนั้นแรงภายในก็มี4ตัวถูกไหมเออตอนนี้เป็น8ละถูกไหมแล้วมีอะไรครับระยะย่อมอีก2ตัวมีระยะอีก2ตัวนะเพราะเขาบอกมาตัวหนึ่งเห็นไหมเขาบอกมาตัวหนึ่งนะข้อนี้ใจดีนะบอกมาตัวหนึ่งนะครับรวมเป็นเท่าไหร่10ค่ะ10สมการ10 10อันโนนเนาะ10อันโนนมี10ตัวแปรตัวไม่รู้ค่ามีตัวไม่รู้ค่าอยู่10ตัวมีกี่โนดจุดต่อมีกี่โนดครับ5โนดค่ะมี5โนดโนดละ2โนดละ2สมการซิไม x ซิไม y รวมเป็นกี่โนดรวมเป็นกี่สมการ10สมการสมการสมการเหมือนกัน10สมการเหมือนกันโอเคไหมมาแล้ว10สมการ10อันโนดโซได้ไหมโซได้โอเคไหมครับนะ10สมการ10อันโนดโซได้นะแต่ว่าเวลาผมพูดอย่างเงี้ยเวลาเราเป็นวิศวกรเราวิเคราะห์โครงสร้างเรามองภาพรวมเรามองแบบนี้แต่ถามว่าเราใช้สมการที่จุดต่อในการโซลปัญหาเปล่าเวลาเริ่มต้นมาคุณมาถึงปุ๊บคุณก็ดูจุดต่อเลยป่ะที่จุดต่อ A แล้วก็ตั้งสมการจุดต่อ A ซิไม่ x ซิไม่ y จุดต่อ B ซิไม่ x ซิไม่ y จุดต่อ C ซิไม่ x ซิไม่ fy จุดต่อ D ซิไม่ x ซิไม่ y จุดต่อ E ซิไม่ x ซิไม่ y คุณทำงี้ป่ะคุณได้10สมการออกมาเราไม่ได้ทำงี้ถูกป่ะในความเป็นจริงคุณทำอย่างนั้นก็ได้นะคุณจะได้10สมการ10ตัวแปรจริงๆแต่คราวนี้คุณจะเหงือกแห้งเลยเพราะว่ามัน10สมการ10ตัวแปรที่มันจะติดพันไปก่อนเพราะว่ารีแอคชั่นยังไม่รู้ถูกไหมเพราะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะมองภาพใหญ่ก่อนนะก็คือมองรีแอคชั่นเราหารีแอคชั่นก่อนก็คือมองฟรีบอดี้ไดแกรมของภาพใหญ่ก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะคุณอย่าไปสับสนปนกันว่าเฮ้ยอาจารย์อย่างนั้นมีสมการของสมการสมดุลของแรงภายนอกนะสมการสมดุลทั้งระบบอีก3สมการหรือเปล่ากลายเป็น13สมการหรือเปล่าไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าสมการมันดีเพนเดนต์กันคือเข้าใจไหมนะคุณเรียนตอนนี้คุณเรียนแมท2อยู่ใช่ไหมเรียนแมท2อยู่ป่ะเรื่องเวกเตอร์เมทริกเวกเตอร์เรียนอยู่ป่ะเรียนอยู่ใช่ไหมเมทริกเวกเตอร์เรียนอยู่ใช่ไหมนะเมทริกเวกเตอร์เนี่ยคืออาจารย์เขาจะพูดว่ามันมีสมการระบบสมการเชิงเส้นที่มันมีลีเนียรี่ดีเพนเดนต์กันนี่ออกไหมนะยกตัวอย่างเช่นสมการ 3x บวก 4y เท่ากับ5อย่างเงี้ยนะผมมีอีกสมการหนึ่งคือ 9x บวก 12y เท่ากับ15คุณดูเผินๆอันนี้2สมการ2ตัวแปรจริงไหมเข้าใจผมไหมเนี่ยดูเผินๆ2สมการนี้2ตัวแปรโซลได้จริงไหมโซลได้ป่ะอันนี้แมทนิดนึงตามทันไหมเนี่ยได้ค่ะเนี่ยคุณดูเนี่ยมันเหมือน2สมการ2ตัวแปรเหมือนน่าจะโซลได้ถูกไหมใช่แต่ในความเป็นจริง2สมการนี้มันสมการเดียวกันเก็ทป่ะ2สมการเนี่ยมันสมการเดียวกันนะเพราะว่ามันเอา3คูณตลอดถูกป่ะเพราะนั้นจริงๆแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสมการเชิงเส้นที่มันเป็น linearly dependent กันนะถ้ามัน dependent กันเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ให้สมการที่โซลได้ระบบสมการนี้ไม่สมบูรณ์นะโซลไม่ได้เข้าใจป่ะนะเหมือนที่อาจารย์เขาสอนให้คุณนับแรงค์นะครับ ก็อารมณ์จะประมาณนี้นะครับนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานับอันโนนับสมการในการวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยเราก็จะนับอย่างที่ผมนับอย่างนี้แหละนะทีนี้ถ้าคือผมพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าใครตามผมทันก็โอเคนะคือผมเอาตัวเองเป็นฐานก็คิดว่าบางครั้งน้องก็จะนึกว่าเฮ้ยอาจารย์นับ10โนด10โนดเฮ้ยเราคิดทั้งหมดคิดทั้งโครงสร้างผมคิดทั้งโครงสร้างผมได้อีก3สมการเปล่าวะเอาจริงมั้ยเนี่ยอาจจะมีคำถามแบบนี้อาจารย์คิดทั้งโครงสร้างไงก็มีอีก3สมการเปล่า
อีก3สมการคือ summation fx summation fy summation moment นะมาอีก3สมการนะของโครงสร้างทั้งหมดนะอันนั้นไม่ผิดนะนะครับหรือแม้กระทั่งคุณตัด section อย่างเงี้ยปึ๊กปึ๊กอ้าวอาจารย์นี่ได้อีก3สมการเปล่าอันนี้ก็ไม่ผิดนะคุณจะได้3สมการได้อีก3สมการที่มีลักษณะแตกต่างไปแต่ไอ้3สมการนั้นแหละมัน dependent กับไอ้10สมการที่มันมีอยู่เดิมถ้าคุณไปลองเขียนดูไอ้3สมการนั้นน่ะมันจะต้องไปสัมพันธ์กับไอ้10สมการถ้าคุณตั้งจากโหนดแต่ละโหนดมาแล้วนะครับมันจะไปสัมพันธ์กันพอดีครับพอมันไปสัมพันธ์กันปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสมการมันไม่ได้เพิ่มมันไม่ใช่13สมการนะครับมันงอกมา13สมการก็จริงแต่จริงๆแล้วมันไปไอ้3สมการนั้นมันไปซ้ำกับสมการใดสมการหนึ่งใน10สมการนั้นซึ่งสุดท้ายก็จะลดรูปมาเหลือแค่10สมการอยู่ดีเก็ทไหมโอเคนะเอาเป็นว่าเรานับอันโนนับสมการได้ตามนี้นะครับนะพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บแสดงว่าปัญหาเนี้ยโซลได้นะครับเราก็มาเริ่มทำการแก้ปัญหานะครับเวลาแก้ปัญหาเนี่ยเราจะคิดฟรีบอดี้ไดแกรมทั้งระบบก่อนนะเรามองฟรีบอดี้ไดแกรมทั้งระบบนะครับก็คือมองเคเบิลทั้งระบบนะครับอย่างอันเนี้ยอย่างรูปนี้เรามองเคเบิลทั้งระบบก่อนพอมองเคเบิลทั้งระบบปุ๊บเราจะได้นะวิเคราะห์โครงสร้างทั้งระบบออกมาอันนี้คือมองทั้งระบบนะครับพอเรามองทั้งระบบปุ๊บเราจะได้ว่า summation fx นะ summation fx จะได้เท่ากับ ax เท่ากับ ex นะได้ ax เท่ากับ ex อย่าไปสรุปว่ามันเป็น0นะบางคนรีบสรุป summation fx เท่ากับ0บอกเฮ้ยไม่มีแรงขั้นด้านข้างว่ะไม่มีแรงภายนอกมันกระทำด้านข้างเพราะแรงภายนอกที่กระทำนี่มันเป็นแรงแนวดิ่งหมดนะไปสรุปว่า ax กับ ex เป็น0อันนี้เน่าเลยนะ มันยังไม่0มันแค่เท่ากันนะครับนะสรุปได้แค่ว่าax กับ ex มันเท่ากันนะมันเท่ากันแต่ยังมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็น0โอเคนะครับไม่เหมือนกับคานนะอย่างคานเนี่ยที่เราวิเคราะห์กันบทที่แล้วมาถึงปุ๊บอาจารย์ไม่คิด ax เลยว่ะอาจารย์คิดแต่ ay นะอาจารย์ก็บอกว่า ax มันเป็น0เพราะมันไม่มีแรงด้านข้างอันนั้นจริงเพราะอะไรเพราะโรลเลอร์ฝั่งนึงมันเป็นโรลเลอร์ไงฝั่งนึงมันเป็นโรลเลอร์ไงเพราะฝั่งนี้เป็นโรลเลอร์เพราะฉะนั้นมันไม่มีเห็นไหมฝั่งโรลเลอร์เนี่ยมันไม่มีเรสเตนนะมันไม่มี bx เพราะฉะนั้น ax เป็น0ก็ถูกแล้วนะครับแต่ถ้าหากเป็นเคเบิลนี่ไม่ใช่นะเคเบิลเดี๋ยวเพิ่งรีบสรุปว่ามันเป็น0นะครับนะต้องค้างไว้ว่ามันเท่ากันเฉยๆนะแต่มันไม่0มันแค่เท่ากันนะครับจากนั้นก็เทคโมเมนต์นะเราจะเทคด้านไหนก็ได้เทค a ก็คือหรือ take e ก็ได้จากอันนี้ผม take e take moment ที่จุด e นะมองทั้งระบบก่อนนะ take moment ที่จุด e ได้อะไรครับก็ได้ลบ ay นะคูณ18นะบวก4คูณ15นะครับ นะ4คูณ15นะครับแล้วก็บวก15คูณ10นะครับแล้วก็บวก3คูณ2นะก็ตามแรงที่มีนะครับเพราะนั้นจากอันนี้ปุ๊บพอเราเทคโมเมนต์จุดนี้นะบังเอิญเคเบิลนี้มันเป็นเคเบิลระดับเดียวกันนะข้อนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะเป็นเคเบิลระดับเดียวกันพอเทคโมเมนต์ปุ๊บออกเลยนะครับมันจะไม่ติด AX เพราะ AX มันผ่านจุดหมุนนะครับได้ AY มาแล้วพอได้ AY มาพอได้ AY ก็คิด EY ได้ก็ summation FY นะได้ EY มานะเพราะนั้นตอนนี้เราได้ay ไปแล้วได้ ey ax กับ ex ยังไม่รู้นะ ax กับ ex ยังไม่รู้เพราะว่ามันแค่เท่ากันแต่เรายังไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ ax กับ ex เราต้องใช้ method of section นะไปตัด free body diagram อีกรูปหนึ่งนะ ตัด free body diagram อีกรูปหนึ่งนะซึ่งเราอาจจะตัดที่จุดที่เรารู้ค่าเนื่องจากว่าถ้าเราตัดตรงนี้ถ้าเราตัดเลือกตัดตรงนี้ yb ไม่รู้ว่ะนะตัดไปก็ไม่รู้นะเพราะว่าระยะไม่รู้เทคโมเมนต์ไม่ถูกตัดตรงนี้ yd ก็ไม่รู้อีกโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเรามาคิดโหนด d กับโหนด b ไม่ได้เ
คิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ระยะเราเลยต้องมาคิดที่โหนด C แทนโหนด C นี่รู้เพราะว่าเขาบอกมาว่า12เมตรเขาบอกมา12เมตรเพราะนั้นเราเลยต้องตัด free body diagram ถึงจุด C นะถึงจุด C โอเคนะครับพอตัด free body diagram ถึงจุด C ปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปมันก็เลยวาดได้นะถึงจุด C ตรงนี้คือ12เมตรแล้วระยะตรงนี้ก็บอกมาหมดนะ3กับ5โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียน free body diagram ของเซกเมนต์นี้แทนนะตรงนี้เรารู้3กับ5เมตรโอเคนะก็เขียน free body diagram ที่กรณีนี้ผ่านจุด C ได้นะนะครับพอเขียนงี้ปุ๊บอ้าวเราก็ดูเซกชันถึงจุด C ตัดเซกชันถึงจุด C นะครับเราได้ YC เนี่ย12เมตรเนี่ยเรารู้เราก็เลยตัดถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็เราก็เทคโมเมนต์ summation MC นะใช้รูป free body diagram นี้นะครับใช้ free body diagram นี้เทคโมเมนต์จุดนี้นะเทคโมเมนต์จุดนี้นะครับ เราจะได้ว่า summation MC เท่ากับ0นะได้สมการนี้ออกมานะครับนะ AY หามาได้จากเมื่อกี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวนี้ได้ AX ละนะครับเราได้ AXนะพอได้ AX แล้วไม่ให้เสียของไหนๆก็ตัดจุด C แล้วนะก็คำนวณ TBC ขึ้นมาเลยนะครับก็ใช้ method of section เห็นป่ะก็ใช้ method of section นะ TBC ข้อนี้มันจะติด theta BC นะมันจะไม่เหมือนโครงทัดนะโครงทัดเนี่ยมุมเนี่ยจะหาได้เลยเพราะว่าระยะหย่อนระยะโครงของโครงสร้างเนี่ยมันมีบอกมาให้หมดแต่ว่าพอเป็นเคเบิลเนี่ยเทต้ามันจะยังไม่รู้นะครับก็ติดเป็นอันโนนไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับก็เป็นเทต้า BC นะครับก็จะได้สมการ summation FX ได้สมการที่1 summation FY ได้สมการที่2นะครับเห็นไหมมันจะเริ่มมีอันโนน2ตัวแล้วก็2ตัวแปรอันโนนตัวแรกคือ TBC อันโนนตัวที่2คือเทต้า BC นะครับนะเพราะฉะนั้นแก้สมการนี้ก็จับมาหารกันเราจะได้แทนเบต้าเทต้า BC กดอาร์คแทนออกมาได้มุมก่อนนะได้เทต้า BC มาก่อน พอได้เทต้า BC มาก็กลับไปแทนในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้จะคำนวณแรงภายในออกมาได้ตามนี้นะครับคำนวณแรงภายในออกมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รีแอคชั่นครบแล้วนะเราได้รีแอคชั่นครบแล้วคราวนี้เราก็ล่อเมธอดออฟจอยนะเริ่มตั้งแต่จอย A นะก็เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของจอยนะครับร้อยจอย A จอย B จอย C ได้หมดนะก็แล้วแต่เราถนัดนะสมมติผมเริ่มจอย A นะได้รีแอคชั่นมาแล้วนี่รีแอคชั่นแล้วเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมที่จุดต่อนะครับกำหนดให้แรงดึงเป็นบวกนะกำหนดแรงดึงเป็นบวกนะครับแล้วก็ summation fx fy คุณจะได้2สมการมาตามนี้นะครับพอได้2สมการคุณจะติด2อันโนน tab กับ theta นะถ้าเป็นเรื่องเคเบิลเนี่ยไอ้ tab กับไอ้ตัว theta มันยังไม่รู้นะเพราะว่าเชฟของเคเบิลเนี่ยมันยังไม่แน่นอนไม่รู้นะครับนะไม่เหมือนกับทรัสที่เรารู้โครงรู้ระยะไดเมนชันโครงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เคเบิลเนี่ยเราจะยังไม่รู้ว่าเขาหย่อนเท่าไหร่นะเราก็ติดเป็นเทต้า AB มาแต่จาก2สมการนี้ก็จับหารกันนะเอา2สมการเนี้ยหารกัน นะหารกันปุ๊บมันจะ eliminate ตัว TAB ออกนะครับแล้วคุณก็กด arc tan นะ arc tan หรือว่าถ้าคุณเอา2หาร1คุณก็ได้ tan ถูกป่ะแต่ถ้าคุณเอา1หาร2นะอันนี้1อันนี้2ใช่ป่ะถ้าคุณเอา1หาร2คุณจะได้โคแทนเจนต์นะครับถ้าคุณเอา2หาร1คุณได้แทนเจนต์นะถ้าคุณเอา1หาร2ก็ได้โคแทนเจนต์นะครับคุณก็จะพูดง่ายๆคือแก้หาเทต้าได้แน่ๆได้เทต้ามานะครับ
ก็เอาเทต้าแทนกลับในสมการที่1หรือสมการที่2ข้างบนก็ได้นะคุณก็จะได้เทนชันมานะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับจุดต่ออื่นนะครับจุดต่อ e นะจุดต่อ e ต่อ e คือจุดนี้จุดนี้นะครับนะก็ทำเหมือนกันนะใช้method of joint นะครับ method of joint ก็จะได้คำนวณออกมาได้เทต้าเท่ากับ 57.7 นะครับ TED ก็จะออกมา 11.8 กิโลนิวตันนะครับถ้ายังไม่ครบก็เหลืออีกจุดหนึ่งก็คือจุดต่อ C นะจุดต่อ C ว่าเราอยากจะรู้ว่า TCD ได้เท่าไหร่นะนะครับเมื่อกี้เราหามา TBC ได้มาแล้วนะครับ TAB ได้มาแล้วนะคือได้เส้นนี้ไปแล้วเส้นนี้ไปแล้วคิดจุดต่อ E ได้เส้นนี้ละเหลือตรงนี้เหลือเส้นนี้นะครับเหลือเส้นนี้ก็มาคิดจุดต่อ C นะจุดต่อ C นะครับนะเนื่องจากว่าเรารู้ตัวอื่นแล้วนะครับเรารู้ TBC เรียบร้อยแล้วนะว่ามัน 10.2 นะครับแล้วก็จับซิกมา FX ซิกมา FY เหมือนกันนะแล้วก็แก้สมการออกมานะเมื่อแก้สมการออกมาก็จะได้คำตอบออกมาเท่านี้นะครับนะตรงที่ผมเขียนสมการฟอร์มไว้นะแต่ส่วนของการแก้สมการเป็นดีเทลเนี่ยนะผมก็ทิ้งไว้ให้พวกคุณไปเวิร์กเอาท์นะไปกดเลขเช็คดูนะครับนี่ก็คือหมดละสำหรับกรณีเคเบิลรับแรงแบบจุดนะครับเคเบิลรับแรงแบบจุดนะภาพรวมของตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาทำคลาสแอคทิวิตี้กันนะ2ข้อเพื่อให้เข้าใจเคเบิลรับแรงแบบจุดนะครับเป้าหมายของวันนี้คือเราจะทำเคเบิลรับแรงแบบจุดเท่านั้นนะครับนะส่วนเคเบิลรับแรงกระจายนะเดี๋ยวเรามาต่อกันวันศุกร์นะครับ โอเคนะผมตัดคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาช่วงให้พวกเราถามคำถามก่อนนะ